างราชกิจจานุเบกษานะคะจะมีประกาศให้ผ่อนปรนในเรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนามัยได้แล้ววันนี้เป็นวันแรกนะคะแต่ว่าดูแล้วหลายๆท่านอาจจะยังไม่พร้อมในการถอดหน้ากากอนามัยด้วยนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเรามาสำรวจกันว่าพร้อมหรือไม่พร้อมนะคะอยากจะถอดหรือยังนะคะสำหรับหน้ากากอนามัยหรือว่าถอดแมสในพื้นที่สาธารณะค่ะพร้อมไหมคะที่จะถอดแมสแล้วยังไม่พร้อมครับสอบถามนิดนึงค่ะพร้อมไหมคะที่จะถอดหน้ากากอนามัยไม่พร้อมบอกคำเดียวเลยพร้อมไหมคะสำหรับการถอดหน้ากากอนามัยวันนี้พร้อมครับพร้อมไหมคะที่จะถอดหน้ากากอนามัยวันนี้แล้วตอนนี้ยังไม่พร้อมค่ะเพราะว่าทุกคนยังใส่หน้ากากกันยังไม่ปลอดภัยเนาะใช่คิดว่าเมื่อไหร่เราถึงจะพร้อมในการถอดหน้ากากต้องให้มันเหมือนเบาลงกว่านี้หน่อยอ่ะคนติดเชื้ออะไรเงี้ยตอนนี้มันยังมีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นไงอยู่ใกล้กับคนเยอะแยะเลยนะอยู่ใกล้คนเยอะเลยก็ไม่พร้อมที่จะถอดนะคะคิดว่าตอนไหนที่เราปลอดภัยที่สุดที่ควรจะถอดได้แล้วผมว่าน่าจะสักประมาณปลายปีนะแล้วมันก็ต้นปีหน้าถอดทำไมเราถึงไม่พร้อมถอดนะคะปลอดภัยการฝุ่นการอะไรได้ทุกอย่างคิดว่าเมื่อไหร่เราจะพร้อมถอดได้แล้วดูไปเรื่อยๆทำไมถึงพร้อมแล้วคะอยากถอดมานานแล้วครับมันอึดอัดอากาศบ้านเราไม่เหมาะกับแบบนี้เหตุผลที่ทำไมเราถึงยังไม่พร้อมอะคะเพราะว่ายังไม่มีคนที่ยังกล้าเปิดหน้ากากเลยค่ะเพราะว่ายังอยู่ในที่ที่แบบยังมีคนเยอะอยู่เลยค่ะแต่ถ้ามีคนถอดแล้วก็คงจะมีคนทำตามอะค่ะการพิจารณาถอดหน้ากากอนามัยหรือไม่นั้นต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการเปลี่ยนผ่านโรคโควิด -19 ไปสู่โรคประจำถิ่นโดยเงื่อนไขหนึ่งของการประกาศโรคประจำถิ่นได้นั้นประชาชนจะต้องฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น 60% ของจำนวนประชาชนที่ฉีดวัคซีนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง608คือผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคซึ่งขนาดนี้การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นมีเพียง 41% ล่าสุดมีเพียง20จังหวัดเท่านั้นที่มีการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นได้เกิน 60% ข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 เมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมามีการฉีดวัคซีนสะสมแล้ว139ล้านโดสเข็มที่1ฉีดแล้ว56ล้านโดสคิดเป็น 81.9% เข็มที่2ฉีด53ล้านโดสคิดเป็น 76.3% เข็มที่3ฉีดแล้ว29ล้านโดสคิดเป็น 42.2% ตามเป้าหมายที่มีการตั้งไว้คือต้องมีการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่3ขึ้นไปอย่างน้อยได้ 60% ซึ่งเป็นเหตุผลที่ต้องเร่งรัดวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมายอีก 15-20 ล้านโดสคงต้องรอดูว่าหลังจากนี้บรรยากาศประเทศไทยจะเป็นอย่างไรโดยในวันที่คนไทยหลายคนสมัครใจเลือกสวมหน้ากากอนามัย